ชัดเจนเลยว่าตกลงแล้วออกมาเนี่ยก็คือคะแนนเนี่ยให้ร่างรัมนุนี้ผ่านคำถามพ่วงก,ก็พ่วงผ่านไปด้วยครับแล้วคะแนนโดยรวมต้องถือว่าค่อนข้างขาดลอยครับค่อนข้างขาดลอยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าสรุปตัวเลขที่<ม>รายงานจนถึงเมื่อคืนนี้เวลาใกล้ๆก,กับ2ทุ่มเนี่ยนะฮะสิบสิบเก้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีเนี่ยแล้วก็ผมสรุปตัวเลขให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์กันเนี่ยนะฮะว่าตกลงผลรวมออกมาเป็นอย่างไรประชามติ25 5 9เมื่อวานนี้ เริ่มตั้งแต่8นาฬิกานะครับจนถึงบ่าย3โมงก็คือ<า>คนคบ่าย4ีโมงละฮะค,คนไปใช้สิทธิ์เนี่ยปลาเข้าไปก็เกือบ55%นะฮะ <c oughs> แล้วก็คนที่ไม่รับร่างเนี่ยมีอยู่9ล้าน7แสนแปนับคนที่รับร่าง15ล้าน5แสนหคน <c oughs> นะครับนี่คือคะแนนที่ออกมา <c oughs> ส่วนคำถามพวกนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ เราก็เคยดีเบตกันว่าสงสัยอาจจะเป็นไปได้ว่าผ่านเฉพาะร่างคําถามพ่วงไม่ผ่านคําถามพ่วงก็ผ่านนะคุณชูวัฒน์ปรากฏว่าที่ไม่รับคําถามพ่วงอยู่ที่10ล้านกว่าคนแต่ที่รับคําถามพ่วงเนี่ยโอ้โหสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบคนแต่ว่าคนรับร่างก็รับคําถามพ่วงไม่ไม่เท่ากันคนรับคาถามพ่วงน้อยกว่าส่วนที่รับร่างเช่นเดียวกับคนไม่รับคําถามพ่วงก็มากกว่าคนซึ่งไม่รับร่างแล้วถ้าคุณแยกออกเป็นผลประชามติ แต่ละภาคนะครับเริ่มกันที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือเนี่ยปรากฏว่าที่ที่ไม่รับเนี่ยก็ยังน้อยกว่านะฮะไม่รับอยู่ที่2ล้านแล้วก็อีก44,227คนแต่ที่โหรตรับร่างเนี่ยสองล้านเสื่นนเจามส่วนคำถามพ่วงนะครับโหรตรับเช่นเดียวกันนะครับสองล้านสี่แสนสไม่รับคำถามพว่วงสองล้านหกหมื่นเจ อันนี่คือภาคเหนือนะฮะคือเอาง่ายๆคือที่สรุปให้ฟังนี่คือผ่านหมดนะฮะในทุกภาคยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ภาคเดียวครับกับ3จังหวัดภาคใต้เอาสาจังหวัดภาคใต้ถ้าแยกออกเป็นครับคราวนี้อ่าภาคอีสานเนี่ยนะฮะคุณชูวัตรโหวตรับร่าง3ามล้านเก้าสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สี่ไม่รับสี่ล้านสองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองอีสานนี่น่าสนใจกลุ่มไม่รับร่างกับไม่รับคำถามพวกนี้แทบจะคะแนนเท่ากันเป๊ะเลยนะฮะ ชัดเจนทีเดียวนะฮะมไม่รับคําถามพวกใน4ี่ 4, 2, 7, 5, 5, ล้าน2แสนหมื่นพันห้าร้อยสิบแล้วก็ที่รับคําถามพวกในภาคอีสาน3ล้าน4ี่แสนสมหมื่นพันร้อยสี่สิบเก้าผมกับคิดว่าขนาดภาคอีสานยังออกมาคะแนนอย่างนี้เนี่ยโอ้โหนี่ oh, แสดงว่าโอ้โ oh. หห่างกันแค่3 0 0แสนฮะครับไม่รับเนี่ยมากไม่รับมากกว่าเนี่ยสามแสนคะแนนหนึ่งถ้าไปดูกับภาคก,กลางเนี่ยตัวตัดสินเลยฮะภาคกลางเนี่ยรับร่างนะฮะ 5้าล้าน9ก้าแสนห้าหมื่แต่ไม่รับเนี่ยแค่2องล้านหกแสนหนนต่างกันสล้านคําถามพ่วงในภาคกลางก็ขาดลอยเหมือนกันนะฮะห้าล้านสี่แสนหที่รับไม่รับคําถามพ่วงสองล้านเจ็ดแส่กพันสามร้อยก้ดูภาคกลางกับภาคเหนือหรือระดับประเทศเนี่ยคล้ายๆกันนะคือส่วนรับร่างเนี่ยมากกว่าส่วนรับคําถามพ่วงแล้วก็ส่วนไม่รับคําถามพวงนี่มากกว่าส่วนรับร่าง เหมือนกันหมดเลยทั้งสามภาคแต่ที่ขาดลอยจริงๆต้องไปที่ภาคใต้ขาดลอยแบบโอ้โห80ดสเรับนะนะฮะรับร่างนี่ปาเข้าไปสอง3้านสี่ไม่รับแค่8 26 0 0 0สืนกพกว่านะฮะคำถามพวกก็ประมาณเดียวกันนะครับนี่คือในภาคใต้คะแนนออกมาประมาณ80ด0ิี่รที่รับเทียบกับไม่รับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับคุณสุปชัยสมจุริญประธานกรกตเขาแถลงขอบคุณผู้ที่ใช้สิทธิ์ออกเสียงเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ เขาบอกว่าคุณสมชัยเขาก็บอกว่าปลื้มใจที่ภาพรวมการทํางานประชามติในครั้งนี้คนออกมาใช้สิทธิ์มากมีความตื่นตัวสูงแม้ว่าขณะนี้ยังไม่รู้ว่าผู้ออกมาใช้สิทธิ์จำนวนเท่าไหร่อย่างเป็นทางการแต่ว่าเชื่อว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์น่าจะอยู่ใกล้เคียง55เปวันคุณสุภชัยเนี่ยเขาเขารก็ตอบคำถามสื่อเหมือนกันสื่อสื่อก็ถามว่าแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรว่า มีการวิจารณ์กันว่าคนไม่รู้เนื้อหาสาระของรัฐนูลฉบับนี้ก็ประเด็นคือ,อเรื่องนี้คุณสมชัยเขาตอบว่าคิดว่าจะต้องมีเวลาเท่าไหร่ประชาชนถึงจะรู้การที่ไม่ได้แจกร่างทุกครูเรือนแล้วประชาชนจะรู้และเข้าใจแต่ประชาชนก็มีวิธีคิดของเขาเขาสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่เขาไม่อยู่อย่าดูถูกความคิดคนนะสำหรับคนที่ตั้งคําถามว่าแล้วคนได้อ่านไหมเนี่ยอ,อะไรอย่างเงี้ยคือ u m นที่ททประหลาดดีนะคือคุณไม่ประชาชนได้อ่านรัฐนูญแล้วคุณก็มาบอกว่า คนที่บอกว่าทําไมไม่ให้ประชาชนได้อ่านคุณเป็นคนดูถูกความคิดคนก็คืออย่างนี้ผมผมก็พยายามที่จะไม่ดูถูกความคิดคนไงว่าแต่ว่าถ้าผมจะบอกว่าแม้แต่ประเด็นที่เราพูดเรื่องไม่ได้อ่านเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราดูถูกประเด็นคือคนไกละซึ่งมีหน้าที่เอาลงมไปให้ถึงประชาชนเนี่ยคุณไม่ได้ทําหน้าที่ให้สมบูรณ์แล้วคุณไปเขียนกฎหมายประชามติซึ่งคุณไม่จําเป็นต้องให้ทําหน้าที่ในการเอาร่างไปให้ถึงประชาชนไงเพราะว่าตอนเขียนเนี่ยกรกตไปเสนอสนชาว่าให้ตัดส่วนที่บอกว่ากรกตมีหน้าที่ ส่งนักมูลให้ประชาชนอย่างทั่วถึงเนี่ยกรกตไปบอกให้ตัดตรงนี้ทิ้งไปอ,อันนี้คือเหตุที่เขาวิพากษ<ป>์วิจารณ์กันปัญหาคือเราประชามติเนื้อหาร่างรัฐมนูญเราไม่ได้ประชามติท่าทีทางการเมืองแต่ว่าผลการไปลงคะแนนมันกลายเป็นโบวตเพราะท่าทีทางการเมืองอใช่ไหมเอาคอนสชอบ,บ้างเลือกตั้งหรือจะเอาเลือกไม่เลือกตั้งบ้างมันไม่ได้ดูที่เนื้อหาไงนนไไเนื้อหาจึงสําคัญ ใช่แล้วตอนนี้สิ่งที่เราจะเห็นก็คือการการตีความผลบทรับไปในแบบที่ตัวเองต้องการเนี่ยจะจะเริ่มขยับมาเรื่อยๆสถาบันระป,ระป,ระประกลกาวก็ไปสํารวจนะครับปรากฏว่าก่อนการทําประชามาติมีประชาชนเพียงแค่ทั่วประเทศเนี่ยอ่านทุกมาตรา3.4%อ่านทุกมาตรา3.4%อ่านบางส่วน39.5%ไม่ได้อ่านเลย57%ฮะกรุงเทพเนี่ยหนักสุดฮะไม่ได้อ่าน69.4%ไม่ได้อ่านเลยนะฮะอ่านบางส่วนแค่29.7%และอ่านทุกมาตรา0.9 ภาคกลางนี่อ่านเยอะหน่อยนะฮะสอนะภาคเหนือเนี่ยสีอีสานเนี่ยอ่านเยอะสุดครับ4ีอนะะอ่านบางส่วน42.9และไม่ได้อ่าน52นี่น้อยสุดแล้ะอ,อ,อ,อันนี้ผมฟังจากคุณชูวัตรก็คือว่ายังก็คือมากกว่า50%น่ะไม่ได้อ่านเลยไม่ได้อ่านเลยตัวเลขเฉลี่ยอยู่ที่60ด้วยซ้ำั้นการทําประชามติในรอบนี้มันผลออกมาเนี่ยมันผ่านแต่ว่าในขณะเดียวกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ตามสถาบันพระปกเก้าที่ก็สำรวจมาเนี่ยของประชาชนคนไทยเนี่ยไม่ได้อ่านร่างเลยครับแต่ผมคิดว่าต้องพูดให้ชัดว่าไม่ใช่ความผิดของคนที่ท,ที่ชอบร่างนี้นะครับแต่ว่าเป็นปัญหาของการออกแบบการจัดประชามติรอบนี้ซึ่งผมอยากจะใช้คว่าเป็นการจงใจที่จะไม่ให้ร่างเนี่ยถึงมือประชาชนผมมองไม่เห็นเหตุหผลอื่นแลวทำไมกกตหรือสอนาชาต้องไปตัดบทบัญญัติในกฎหมายประชามติว่ากกตมีหน้าที่ส่งร่างมนให้ประชาชนอย่างทั่วถึงนึกเหตุผลเข้าข่ายยัางไงานึกไม่ออกครับ